วันนี้หลังจากที่เราไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทบทวนนะเราจะทบทวนชัตเตอร์วีจูเนียร์นะว่าจะจำได้ไหมสิ่งที่เราทำไปอ่ะพี่นนท์แจกกล้องก่อนเวลามีกล้องทำไงคล้องคอไหนสิวิธีการจับกล้องถูกต้องทำไงมือขวาถืออย่างนี้มือซ้ายถูกต้องเดี๋ยวไปซ้อมดีกว่าป่ะถือกล้องไปตั้งแถวไปข้างนอกทางเดียวเดินตามครูพี่วันไปตลอดพี่ปุ้ยค่ะที่ปุ้ยสอนเด็กอยู่ตอนนี้ค่ะจุดประสงค์ของพี่ปุ้ยในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมสอนเด็กให้ถ่ายภาพเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังเลยว่าเขาจะต้องเติบโตไปเป็นช่างภาพเป็นช่างภาพอาชีพหรือว่าถ่ายรูปเก่งไม่ใช่เลยแต่ผมมองว่าการถ่ายภาพเนี่ยมันมีส่วนในการพัฒนาทั้ง IQ และ EQ ให้เด็กนะซึ่งผมมองว่าถ้าเด็กเขาได้เรียนรู้ตรงนี้มันจะเป็นต้นทุนในการที่ทำให้เขาเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการถ่ายภาพเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวและการถ่ายภาพมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์กับศิลปะเด็กเขาได้เรียนรู้ในเรื่องของวิธีคิดในเรื่องของระเบียบวินัยระบบต่างๆเนี่ยเขาจะได้ในขั้นตอนที่เขาฝึกใช้กล้องและอุปกรณ์เพราะมันต้องมีการปรับโหมดตั้งโหมดเซตกล้องดูแลกล้องใช่ไหมครับถ้าเราจับกล้องไม่ถูกต้องจะเป็นไงลูกจะเบี้ยวใช่ลูกจะเบี้ยวส่วนในเรื่องของศิลปะเนี่ยเขาจะได้ตอนที่เขาปฏิบัติพอเขาถ่ายภาพเนี่ยมันจะทำให้เขาเริ่มสังเกตสิ่งนี้มันจะเป็นตัวที่นำไปสู่การที่ทำให้เขาเนี่ยจิตใจละเอียดอ่อนไหวเพราะเขาจะต้องช่างสังเกตเนี่ยในการที่เขาทำรูปหนึ่งถ่ายรูปหนึ่งบางทีในปัจจุบันหรือว่าในสภาวะปกติเขาไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำแต่พอเขาได้ถ่ายภาพเนี่ยมันทำให้เขาได้สังเกตซึ่งผมมองว่าตรงนี้แหละสองสิ่งนี้มันมีส่วนในการที่ทำให้เขาพัฒนาพี่ปุ้ยอยากฝากอะไรถึงผู้ปกครองที่อยากเอาน้องๆมาเรียนมาใช้จินตนาการอะไรอย่างนี้ผมว่าถ้าเด็กๆได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาผ่านทางการถ่ายภาพเนี่ยผมว่าภาพแรกเลยที่เขาได้จับกล้องเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเลยคือความมั่นใจความภูมิใจในตัวเองเขาจะมีความรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเชื่อใจเขามั่นใจเขานั่นคือสัมผัสแรกเลยผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีส่วนในการทำให้ครอบครัวอบอุ่นนะมันเป็นกิจกรรมที่ทำให้ครอบครัวรักกันอ่ะมีกิจกรรมคุณแม่คุณพ่อก็คอยสนับสนุนมันทำให้สังคมสวยงามอ่ะผ่านทางการถ่ายภาพอ้าวเต็มพร้อมกล้องครับ1เดิน2 3ถ่ายเลยใครถ่ายก่อนทีนี้ถ่ายพร้อมกันดูของใครตรงใครเบี้ยวนี่ตรงนี่เบี้ยวเห็นมั้ยเส้นเบี้ยวนี่มาอยู่ตรงกลางเฟรมเลยนะอยู่ตรงกลางนะไหนดูสิโอเคโอเคเป๊ะนะครับเสร็จแล้วเราจะมีให้ทำลูเมนปริ้นท์นี่ตัวนี้สวยใครเอาตัวนี้แกะมาหนูขอเป็ดเป็ดไปเป็ดมีหลายตัวทีนี้เดี๋ยวครูปุ้ยจะให้เอาสัตว์ที่เราเลือกเนี่ยไปข้างล่างในสวนถ่ายให้สวยๆนะใช้โหมดอะไรก็ได้โจทย์คือเมืองยักษ์เหมือนสัตว์เนี่ยพวกนี้เขาหลงมาอยู่ในเมืองยักษ์ไงโอเคไปแล้วเราถ่ายเสร็จเราจะได้ทำลูเมนปริ้นท์เดินตามครูพี่วันไปลงข้างล่างเลยลูกไป
ปลาก็ไปเก็บปลาพ่อแม่เขาก็ภูมิใจตัวเขาเองเขาก็ภูมิใจที่มีคนชื่นชมเขาให้ความสำคัญกับเขาผมว่าสิ่งตรงนี้แหละมันประเมินค่าไม่ได้แล้ววันนี้นิกก็ได้มีโอกาสเรียนรู้การถ่ายภาพสำหรับเด็กๆซึ่งได้เห็นความกระตือรือร้นและมุมมองภาพถ่ายของเด็กๆก็จัดว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ที่พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมให้ลูกหลานของตัวเองได้ทำกิจกรรมยามว่างที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ